สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเรามาติวอาทีเรื่องการอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพแบบฝึกทักษะอาทีชิ้นสี่แล้วนะการอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพคำชี้แจงให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้1คำต่อ1ภาพค่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นรูปภาพเหล่านี้ไหมคะนักเด็กๆเอารูปภาพเหล่านี้ในแต่ละข้อค่ะมาใส่ลงไปในแต่ละข้อที่เป็นตัวอักษรเนี่ยนะคะลงไปในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ทีนี้คุณครูจะมาอธิบายแต่ละภาพให้เด็กๆฟังนะคะอย่างข้อกอไก่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นผลไม้ชนิดอะไรเก่งมากนะคะเป็นสตรอเบอรี่ถูกต้องค่ะมีผลสีแดงต่อไปค่ะรูปขอไข่เด็กๆเห็นไหมเอ่ยมีลักษณะตูดลึกๆเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเอาไว้ใส่อาหารทีนี้เด็กๆพอจะเดาได้หรือยังว่าภาชนะนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเรียกว่าถ้วยชามมาข้อคอควายค่ะข้อคอควายเด็กๆเห็นดอกไม้ไหมคะเห็นดอกไม้ไหมแล้วดอกไม้ใส่กับอะไรไว้คะใส่อะไรไว้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยเล็กนิดนึงนะคะถูกต้องค่ะใส่กระถางอ่ะรูปต่อไปค่ะรูปงองูเด็กๆเห็นไหมว่ามือเนี่ยกำลังชูอะไรไว้อยู่ถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะชูนิ้วนั่นเองอ่ะมารูปจอจานค่ะรูปจอจานเด็กๆใส่ทุกวันนะเอมีใครไม่ใส่ไหมคะเนาะไม่มีเนาะอ่ะรู้จักไหมคะว่ารูปนี้คืออะไรเก่งมากเด็กๆเก่งที่สุดเลยเขาเรียกว่ากางเกงอ่ะรูปต่อมาค่ะเดากันได้ไหมใครชอบกินบ้างเอ่ยเป็นผักชนิดหนึ่งข้อฉอฉิ่งนะคะเก่งมากค่ะเรียกว่ากะอะไรคะกะหล่ำปลีโอ้โห very good เลยค่ะข้อต่อไปนะคะชอช้างครูจะถ่ายว่าเส้นเนี้ยเอาไว้ข้ามแม่น้ำอะไรเอ่ยที่เอาไว้ข้ามแม่น้ำเด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าเป็นเรือไม่ใช่ค่ะเฉลยนะคะสะพานเอาไว้ข้ามแม่น้ำต่อไปค่ะซอโซ่เนาะเด็กๆเวลาดูละครหรือดูการ์ตูนเราต้องดูผ่านอะไรคะแน่เก่งมากค่ะเราต้องดูผ่านทีวีต่อไปชอเชอนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสหวานเด็กๆถ้าได้ลองทานจะชอบมากแน่ๆเลยค่ะเดากันได้ไหมขึ้นต้นด้วยลำลงท้ายด้วยใหญ่ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆลำใหญ่ภาพต่อไปนะคะยอหญิงค่ะภาพยอหญิงมีลักษณะเป็นธงอะไรนะคะเก่งมากค่ะเรียกว่าธงชาติไทยโอ้โหเก่งที่สุดเลยมาภาพดอชดาภาพนี้เด็กๆมักจะใส่ในช่วงฤดูหนาวไม่รู้ว่าเด็กๆชอบใส่หรือเปล่าเวลาหนาวเราจะต้องเอามาใส่ทุกครั้งเลยเรียกว่าอะไรคะ
เรียกว่าเสื้อกันหนาวภาพสุดท้ายค่ะตอประตักเอาไว้สวมออกจากบ้านไว้รองกับพื้นเวลาเราเดินออกจากบ้านเรียกว่ารองเท้าเก่งมากค่ะทีนี้เหรอคุณครูจะทำให้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะดูอย่างข้อหนึ่งอ๋อก่อนที่จะทำเป็นตัวอย่างคุณครูอ่านให้ฟังก่อนรอบหนึ่งนะคะในแต่ละข้อมาข้อหนึ่งกอข้อหนึ่งนะคะเป็นกางเกงอ่านพร้อมกันดังๆนะคะข้อสองนิ้วมือข้อสามสะพานเก่งมากค่ะข้อสี่กะหล่ำปีข้อห้าถ้วยชามข้อหกทีวีข้อเจ็ดลำไยข้อ8กระถางข้อ9รองเท้าข้อ10ธงชาติไทยคุณครูจะทำให้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะข้อ1อย่างข้อ1อ่านว่ากางเกงเด็กๆเลือกภาพไหนดีคะพูดมาได้เลยนะมีกอไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาและตอประตักค่ะเอาแล้วนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยคำตอบคือจอจานเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองทำกันต่อนะคะ
แจนทำงานนะคะเด็กๆเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะวันนี้ครูจัดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย